ไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้ยังสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกบนอกตลาดสารคดีความรู้ดูสนุกนะคะที่ดูกันได้ทั้งครอบครัวค่ะทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงค่ะและวันนี้นะคะชวนทุกๆคนนะคะมาหลบร้อนดูกบนอกตลาดไปพร้อมๆกันค่ะแล้วก็ท่านนายมีคำแนะนำสำหรับกองบัญชาการกบนอกตลาดของเรานะครับส่งมาได้เลยนะครับที่ SMS เบอร์411103ข้อความละ3บาทเท่านั้นนะครับว่าแต่ว่าทำไมพี่แท้ปิดหน้าปิดตาขนาดนี้อ่ะเป็นไรครับเดี๋ยวก่อนแล้วตอนนี้นี่ใครปิดไฟเขามองอะไรไม่เห็นเลยค่ะแว่นพี่นี่แหละเอาหรอทุกวันนี้เจสซี่ระหว่างที่พี่ขับรถมาที่กองบัญชาการกบนอกกลานะคะคืออากาศมันแย่มากค่ะทั้งร้อนทั้งเหงื่อออกทั้งเหนื่อยร้อนหมดเลยค่ะอย่างกันอยู่ในตู้อบเลยค่ะพี่แท้ก็เลยกลัวผิวเสียก็เลยจัดเต็มค่ะอุปกรณ์ครบเลยร้อนนี่เองแต่ว่าเนนก็กลัวค่ะพี่ตัวคือช่วงนี้เนี่ยอากาศมันร้อนมากจริงๆนะคะขนาดเนนนั่งอยู่ในตึกอยู่ในอาคารอยู่ในออฟฟิศเนี่ยที่มีประตูมีกระจกปิดมิดชิดอะค่ะแดดมันยังสาดส่องมาถึงผิวนั้นผิวแสบไปหมดเลยค่ะโอ้นี่สองคนนี้นี่พูดยังกับแสงแดดนี่เป็นผู้ร้ายมาคอยทำลายผิวเราเลยนะครับแต่ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าช่วงนี้นี่แดดแรงจริงนะครับยิ่งเดือนเมษายนนี่ยิ่งแรงยิ่งร้อนนะครับแต่ว่ารู้กันไหมครับว่าแสงแดดที่กลัวๆกันอยู่นี่นะครับไม่ได้มีแต่โทษอย่างเดียวนะครับมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดครับเจ้าแสงแดดที่เรากลัวๆกันนี่แหละครับคือส่วนสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายคนเราสามารถสร้างวิตามินดีซึ่งใช้เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อได้ครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับในวงการแพทย์ก็ยังได้นำพลังงานที่มีอยู่ในแสงแดดมาใช้ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดด้วยวิธีการฉายแสงอีกด้วยครับตอนนี้ครับอาจารย์ก็พาผมเข้ามาในห้องหน้าห้องเขียนว่าห้องฉายแสง UVB นะครับเข้ามาเจอเป็นตู้ ATM อ่ะครับอาจารย์นี่อะไรนี่เครื่องอะไรครับอันนี้เป็นตู้ฉาย UV ค่ะนะคะก็ถ้าเราเปิดดูข้างในนะคะเราก็จะเห็นว่าข้างในเนี่ยจะมีหลอดไฟเรียงอยู่ประมาณ40กว่าหลอดนะคะขออนุญาตครับโอ้นี่นะครับเครื่องนี้นะครับที่เห็นนี่เป็นเหล็กกล้าแล้วก็หนาเลยนะครับแต่ว่าเปิดมาได้พอเปิดข้างในนี่จะเห็นเหมือนเป็นหลอดถ้าเราคุ้นเคยก็หลอดฟลูออเรสเซนต์หน้าตาจะคล้ายๆกันก็เรียงรายอยู่รอบเลยล่ะโอ้โหทำไมนี่คืออะไรครับอาจารย์อันนี้ก็คือหลอดที่จะให้แสง UV นะคะที่เราต้องการคือถ้าเราดูเนี่ยเราอาจจะดูเหมือนหลอดไฟที่บ้านแต่ที่สังเกตก็คือหลอดเนี่ยจะยาวมากที่แตกต่างเนี่ยคือสารที่เคลือบหลอดนะคะทำให้แสงที่ออกมาเนี่ยไม่ใช่แสงที่ให้ความสว่างอย่างที่เราเห็นใช่ไหมคะคือเป็นแสงที่ความยาวขึ้นสั้นกว่านั้นก็คือแสงที่เราต้องการนะคะแสง UVB เนี่ยเหรอใช่ใช้รักษาอันนี้ก็ใช้รักษาสะเก็ดเงินรักษาโรคด่างขาวอันนี้ก็คืออาจจะเป็นคนไข้หลักๆเลยนะคะที่เหลือก็จะเป็นโรคภูมิแพ้นะคะโรคแพ้แสงแดดบางชนิดก็ใช้แสงนี้ได้แล้วก็โรคมะเร็งบางชนิดก็ใช้แสงนี้ได้แสดงว่าเจ้าแสง UV นี่ถ้าเราควบคุมอยู่ในปริมาณที่มันเหมาะสมนี่ก็ไม่ได้มีโทษอะไรต่อร่างกายเรากลับจะเป็นประโยชน์ก็มีประโยชน์ซะอีกก็มีประโยชน์นี่ครับโอ้ยสุดยอดเลยครับแสงแดดสามารถช่วยรักษาโรคได้ครับแถมยังมีคุณประโยชน์มากมายด้วยครับเป็นไงครับไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยใช่ไหมครับจริงๆแสงแดดมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะครับแต่ว่าก็มีโทษเหมือนกันเหมือนที่ทั้งสองคนนั้นบอกนะครับถ้าเราใช้ในปริมาณที่ไม่พอดีมากเกินไปนะครับก็ต้องคอยหลีกเลี่ยงแดดบ้างนะครับจะได้ไม่เกิดโทษแต่ว่าถ้าจะมาหลบเลี่ยงกันตลอดเวลาคงไม่ต้องทำอะไรกันพอดีนะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เลยมีตัวช่วยครับนั่นคือฟิล์มกรองแสงครับมีทั้งแบบฟิล์มกรองแสงติดรถให้น้องแท็ดนะครับฟิล์มกรองแสงติดอาคารให้น้องแนนนี่ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้พี่นะครับขออาสาเองเลยครับเดี๋ยวจะไปบุกที่โรงงานที่เขาผลิตฟิล์มกรองแสงดูเลยนะครับว่าเขาทำกันยังไงครับคุณจะพาเราไปดูโรงงานผลิตเลยเหรอคะเดี๋ยวพี่จะออกเดินทางบุกไปที่ประเทศอเมริกาเลยครับหลังจากที่ผ่านตู้อบนี้นะครับสีก็จะถูกฝังเข้าไปในตัวเนื้อฟิล์มนะครับโอ้โหสุดยอดไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับว่าบ้านเกิดของฟิล์มกองแสงนะมันไปอยู่ไกลถึงอเมริกาเลยครับโอ้โหไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่พาไปดูครับแล้วจะไปดูว่าเจ้าฟิล์มแผ่นบางๆแต่ว่ามีความสามารถหนาเกินตัวเนี่ยนะครับจะพาเราเดินทางไปได้ไกลสักแค่ไหนนะครับจะมีความรู้อะไรที่ซ่อนอยู่บ้างอย่าเสียเวลาเลยนะครับเดี๋ยวเราเริ่มต้นออกเดินทางไปหาความรู้บนแผ่นฟิล์มพร้อมกันเลยครับไปเลย
จุดเริ่มต้นนะครับในการทำความรู้จักกับฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์นะครับเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยครับต้องมาที่ศูนย์ติดตั้งฟิล์มกรองแสงนั่นเองครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ร้านสงวนซาวฟิล์มนะครับเป็นร้านใหญ่ซึ่งอยู่ไม่ไกลกับกองบัญชาการกบนอกกะลาของเรานะครับที่นี่นะครับแค่เดินผ่านหน้าร้านก็เห็นตัวอย่างกระจกรถยนต์นะครับที่มีฟิล์มหลายประเภทหลายสีติดอยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในคงจะได้เห็นว่าฟิล์มติดรถยนต์นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับมีกี่แบบกี่ประเภทให้เราได้เลือกใช้และที่สำคัญขั้นตอนการติดตั้งเขาจะทำกันยังไงครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับฟิล์มกองแสงนี่ทำไมเขาเรียกว่าฟิล์มครับทำไมถึงเรียกว่าฟิล์มเหรอคะฟิล์มกรองแสงจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือวัสดุที่เราคิดค้นขึ้นมาค่ะเพื่อป้องกันความร้อนจากแสงแดดหน้าตาของฟิล์มนี่คะเดี๋ยวจะให้โชว์ให้เห็นนิดนึงนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ๋อเนี่ยแหละครับฟิล์มกรองแสงใช่แล้วเคยเห็นแต่เวลาที่มันอยู่ที่กระจกรถยนต์แล้วไม่เคยเห็นก่อนติดจริงๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยทำจากอะไรครับทำมาจากแผ่นโพลีสเตอร์ค่ะแล้วก็จะนำไปเคลือบด้วยชั้นต่างๆค่ะเช่นโลหะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดความร้อนเพราะฉะนั้นใครมีรถเนี่ยส่วนใหญ่แทบจะร้อยทั้งร้อยในบ้านเราก็ต้องติดฟิล์มหมดเลยใช่จริงๆแล้วก็อยากจะบอกว่ามันเป็นปัจจัยที่5เลยก็ว่าได้นะครับแล้วฟิล์มกองแสงเนี่ยครับมีกี่ประเภทครับคุณตุ๊กมี2ประเภทเองค่ะประเภทแรกเลยก็คือฟิล์มกรองแสงรถยนต์นะคะประเภทที่2ก็คือฟิล์มกรองแสงอาคารซึ่งฟิล์มกรองแสงที่ใช้สำหรับติดอาคารนั้นนะครับคุณตุ๊กบอกว่าจะเน้นคุณสมบัติในการสะท้อนแสงมากเป็นพิเศษครับเพราะว่าตัวอาคารนั้นตั้งฉากรับแสงแดดอยู่กับที่ตลอดทั้งวันครับโดยเจ้าฟิล์มที่ใช้ติดตามอาคารนี้ยังมีให้ใช้งานอีก2ประเภทนอกเหนือไปจากแผ่นฟิล์มประเภทที่มีหน้าที่กรองแสงครับนั่นก็คือฟิล์มที่ใช้ตกแต่งอาคารและฟิล์มชนิดพิเศษสุดนะครับนั่นก็คือฟิล์มนิรภัยที่จะใช้สำหรับเพิ่มความปลอดภัยให้กับสถานที่สำคัญสำคัญอย่างเช่นที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เห็นในตอนนี้ครับนี่ครับอันนี้เป็นหน้าตาของฟิล์มนิรภัยนะครับก็คือถ้าเทียบกับฟิล์มกรองแสงรถยนต์แล้วนี่ก็คือจะมีความหนากว่าเยอะนะครับแล้วก็คือจับดูก็รู้ว่ามันแข็งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็อีกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้จะใสแสงสามารถผ่านได้แทบจะ 100% นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ไม่ได้ต้องการที่จะกรองแสงหรือว่ากรอง UV ใดๆครับใช้แค่ความเหนียวความหนาของเขานี่แหละแล้วที่ว่านิรภัยนี่มันนิรภัยขนาดไหนครับกันกระสุนกันโอ้โหระเบิดอะไรกันได้เลยป่ะครับคือไม่ถึงขนาดนั้นครับก็คือว่าเวลาที่ผู้โดยสารหรือเกิดอุบัติเหตุเนี่ยนะครับเวลาที่กระจกแตกเนี่ยมันจะไม่ทำให้เศษมีเศษกระจกร่วงหล่นลงมาจากแผ่นฟิล์มคือตัวฟิล์มเนี่ยจะยึดกระจกไว้ครับผมโอ้โหทนแรงกระแทกอะไรได้ขนาดไหนครับถ้าตามมาตรฐานนะครับเราใช้มาตรฐาน impact test มันจะทนแรงกระแทกได้400ฟุตปอนด์ impact test เนี่ยก็คือว่าเขาจะเอากระจกเนี่ยอยู่บนเฟรมแล้วก็มีลูกตุ้มนะครับที่ใส่เหล็กหรือใส่อะไรก็สุดแล้วแต่เนี่ยขนาด100ปอนด์แล้วก็เหวี่ยงไปที่ระยะ4ฟุตนะครับลูกตุ้มเนี่ยพอชนกระจกแน่นอนกระจกก็จะแตกนะครับพอกระจกแตกปั๊บเนี่ยถ้าผ่านขั้นตอนกระบวนการทดสอบพวกนี้โดยที่ฟิล์มไม่มีความเสียหายนะครับกระจกไม่แตกออกจากไม่หลุดออกจากฟิล์มเนี่ยก็จะได้มาตรฐาน impact test ก็คือฟิล์มที่จะติดตั้งวันนี้นี่ทนแรงกระแทกได้มากขนาดนั้นแต่ว่าการใช้งานจริงอาจจะไม่ได้แรงขนาดนั้นใช่ครับรถใครจะเข็นรถพุ่งมาเร็วขนาดนั้นใช่ไหมแต่ก็ต้องใช้มาตรฐานสูงไว้ก่อนใช้มาตรฐานสูงไว้ก่อนและนอกจากจะรับแรงกระแทกได้ถึง400ฟุตปอนด์แล้วนะครับความสามารถสุดพิเศษของฟิล์มนิรภัยก็คือการทนต่อแรงระเบิดขนาด500ปอนด์ได้โดยเนื้อฟิล์มนั้นยังคงยึดกระจกไม่ให้กระเด็นหลุดออกจากกรอบครับและนอกจากฟิล์มกรองแสงสำหรับอาคารแล้วนะครับฟิล์มยอดฮิตของเหล่าผู้ขับยวดยานพาหนะบนท้องถนนนั่นก็คือฟิล์มกรองแสงติดรถยนต์ซึ่งถือว่าเป็นฟิล์มที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันความร้อนและลดทอนระดับของแสงที่จะส่องทะลุกระจกเข้ามาในห้องโดยสารรวมถึงสะท้อนแสงแดดได้อีกด้วยนะครับแต่ว่าวิธีการใช้ก็จะแตกต่างจากฟิล์มนิรภัยที่ผมเพิ่งไปดูมานะครับเพราะแค่รูปร่างหน้าตาแล้วก็ความหนาของแผ่นฟิล์มก็แตกต่างกันแล้วล่ะครับมีฟิล์มม้วนหนึ่งนี่ยาวสักเท่าไหร่ครับยาวอยู่ที่ประมาณ100ฟุตครับยาว100ฟุตหน้ามันกว้างหน้ากว้าง60นิ้วครับ10นิ้วก็5ฟุต5ฟุตครับก็คือม้วนหนึ่งนี่ก็500ตารางฟุต500ตารางฟุตครับโอ้แล้วม้วนหนึ่งนี่ติดรถได้กี่คันครับม้วนหนึ่งนะครับถ้าเป็นรถกระบะอยู่ที่ประมาณ17คันนะกระบะเก๋งทั่วๆไป4ประตูก็อยู่ประมาณสัก30กว่าตารางฟุตไม่เกิน40ครับไม่เกิน40ซึ่งก่อนที่จะนำฟิล์มแต่ละม้วนมาติดตั้งกับกระจกรถยนต์ได้นะครับ
พี่ปุ๊กเขาบอกว่าจะต้องวัดแล้วก็ตัดฟิล์มให้ได้ขนาดพอดีกับกระจกรถยนต์แต่ละรุ่นครับหลังจากนั้นทีมช่างก็จะทำความสะอาดกระจกให้ใสปิ๊งแต่ว่าช่วงที่พี่ปุ๊กกำลังจะเริ่มขั้นตอนนี้นะครับพี่เขาก็งัดตัวช่วยที่ดูยังไงผมก็คิดไม่ถึงครับว่าจะมาเกี่ยวข้องยังไงกับการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ได้เลยครับพี่ปุ๊กครับครับผมเล่นสงกรานต์เหรอครับทำอะไรพี่ยังไม่ถึงเลยครับอันนี้เป่าแป้งครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราวัดฟิล์มเสร็จแล้วใช่ครับผมยังติดไม่ได้เหรอยังทำไมต้องมาเป่าแป้งทำไมพี่เพื่อรถไฟฟ้าสถิตครับเพราะว่าฟิล์มแบบกระจกมันจะดูดกันอันนี้ช่วยในการหดตัวของฟิล์มด้วยครับตรงนี้ก็พี่ปุ๊กนะครับก็เอาน้ำฉีดไปบนกระจกบานหน้าแล้วก็เอาฟิล์มที่วัดไว้แล้วมาทาบลงไปที่ต้องฉีดน้ำเพื่อจะได้แปะอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวฟิล์มก็จะไหลไปไหลมาหลังจากนั้นพี่ๆช่างเขาก็จะนำเทคนิคพิเศษนั่นก็คือการเป่าความร้อนให้เจ้าฟิล์มแผ่นเรียบๆสามารถแนบตามความโค้งของกระจกรถยนต์ได้ครับเมื่อฟิล์มเข้ารูปแล้วพี่ปุ๊กและบรรดาพี่ๆช่างก็ลงมือติดตั้งฟิล์มให้กับรถคันนี้ครับซึ่งพี่ปุ๊กบอกว่าฟิล์มกรองแสงที่ใช้เนี่ยนะครับแสงส่องผ่านได้เพียง 15% เท่านั้นสำหรับกระจกบานหน้าส่วนกระจกบานที่เหลือมีเปอร์เซ็นต์การส่องผ่านของแสงแค่ 8% เท่านั้นครับและเมื่อติดเสร็จเรียบร้อยนะครับกระจกรถก็มีสภาพมืดสนิทอย่างที่เห็นนี่แหละครับแต่ว่าเจ้าค่าเหล่านี้คืออะไรแล้วจะสามารถป้องกันแสงแดดได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะขอกลับไปทดสอบกับคุณตุ๊กครับพามาผมมายืนกลางแดดทำไมครับนี่เลยค่ะเดี๋ยวจุ๊กจะสาธิตให้ดูนะคะนี่คือเครื่องโซล่ามิเตอร์นะคะด้านบนก็คือจะเป็นแคปโซล่าเซลล์นะคะก็วิธีการใช้โซล่ามิเตอร์ใช้วัดแสงแดดโดยเฉพาะเลยการใช้นะคะคือแสงอาทิตย์อยู่ตรงไหนเราส่องไปตรงนั้นเลยนะคะตรงนี้ครับให้โซล่าเซลล์นะคะตั้งฉากกับแสงอาทิตย์นะคะเห็นเข็มไหมคะตอนนี้นะครับพอคุณตุ๊กเอาตัวโซล่ามิเตอร์นะครับส่องรับแสงแดดนะครับตั้งฉากปุ๊บเข็มที่อยู่ตรงกลางนี่ก็กระดิกมานะครับตัวเลขชี้ไปอยู่ที่ประมาณ200ก็คือแดดตอนนี้อยู่ที่200นี่เรามาดูกันนะคะปิ้งนี่นะครับจากที่ตอนแรกส่องแสงแดดตรงๆนี่นะครับตัวเลขประมาณ200แต่ว่าพอมาวัดด้วยโซล่ามิเตอร์ผ่านแผ่นกระจกที่ติดฟิล์มกรองแสงไปแล้วนะครับตัวเลขก็ลดลงไปเหลือประมาณสัก70-80ก็ลดไปมากกว่าครึ่งอีกนะครับแต่ถ้าเรานำฟิล์มชนิดเดียวกันนี้ไปวัดค่าจากหลอดไฟอินฟราเรดก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าค่าที่ได้นั้นลดลงกว่า 90% เลยครับดังนั้นนะครับการจะทดสอบประสิทธิภาพที่แท้จริงของฟิล์มกรองแสงนั้นก็จะต้องวัดกับแสงแดดจริงๆกันกลางแจ้งครับก็แปลว่าแผ่นฟิล์มกรองแสงนี่จริงๆแผ่นนี้ถึงแม้ว่าจะดูใสๆนะแต่ว่าสามารถลดความร้อนได้ดีเหมือนฟิล์มเข้มเลยนะคะคุณตัวจริงๆแล้วค่ะสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าความเข้มหรือว่าความใสของฟิล์มกรองแสงนั้นไม่ได้มีผลต่อการป้องกันแสงแดดและความร้อนเพียงอย่างเดียวครับแต่จะขึ้นอยู่กับสารที่ใช้เคลือบแผ่นฟิล์มอีกด้วยครับความจริงแล้วประสิทธิภาพของฟิล์มกรองแสงนั้นต้องดูที่เปอร์เซ็นต์ของแสงที่ส่องผ่านฟิล์มและค่าการสะท้อนแสงรวมไปถึงเปอร์เซ็นต์การป้องกันความร้อนของแผ่นฟิล์มนะครับและสาเหตุที่ฟิล์มกรองแสงนั้นสามารถลดความร้อนและปกป้องเราจากแสงแดดได้นั้นก็เนื่องมาจากเจ้าฟิล์มกรองแสงจะมีสารป้องกันรังสี UV และสารที่ใช้สะท้อนความร้อนจากแสงแดดเคลือบเอาไว้ครับเพราะฉะนั้นเมื่อแสงตกกระทบกับแผ่นฟิล์มส่วนที่ผ่านเข้าไปได้ก็จะมีเพียงแสงสว่างที่เรามองเห็นในปริมาณที่แผ่นฟิล์มยอมให้ผ่านเท่านั้นส่วนอื่นๆของแสงแดดก็จะถูกกันออกไปครับทำให้ฟิล์มกรองแสงเปรียบเสมือนเป็นประการสำหรับคนกลัวแสงก็ว่าได้แต่ก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าโลกนั้นร้อนขึ้นจากเดิมอย่างต่อเนื่องคนเราก็เลยต้องหันมาพึ่งพาเทคโนโลยีเพื่อป้องกันความร้อนกันมากขึ้นครับดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมปริมาณฟิล์มกรองแสงในคลังสินค้าที่นี่ถึงได้มีปริมาณมากมายมหาศาลอย่างที่เห็นอยู่นี่แหละครับวิจารณ์ครับนี่เห็นในโกดังของวิจารณ์นี่นะครับมีฟิล์มกรองแสงอยู่เยอะแยะมากมายหลายกล่องเลยครับนี่บอกได้ไหมครับมีสักเท่าไหร่ครับพี่คือสต็อกของพี่เนี่ยเก็บฟิล์มได้เป็นหมื่นๆม้วนอ่ะนะคะครับใช่ค่ะปีๆนึงนี่ใช้สักเท่าไหร่ครับเฉพาะของพี่เหรอเฉพาะของพี่โอ้เฉพาะของพี่นี่ปีนึงก็น่าจะขายประมาณสักหลายหมื่นม้วนนะประมาณ 4-5 หมื่นม้วนนะแต่ถ้าทั้งประเทศนี่นะตัวเยอะมากประมาณ50กว่าล้านตารางฟุต50กว่าล้านตารางฟุตค่ะใช่ค่ะโอ้เดี๋ยวนะพี่จากที่รู้มาคือรถคันนึงนี่ก็ใช้ประมาณ50ตารางฟุตใช่ไหมครับ ในการติดรถขนาดมาตรฐานโดยเฉลี่ย50ล้านตารางฟุตแปลว่าปีนึงนี่ติดรถได้ประมาณล้านคันเลยพี่ก็โดยทั่วไปตลาดรถยนต์ก็ประมาณล้านกว่าคันนะเพราะมันมีรถใหม่ที่ขายออกมาใช่ไหมแล้วก็มีรถเก่าที่ต้องไปเปลี่ยนฟิล์มด้วย
แต่ว่าประเทศไทยของเรานั้นนะครับไม่สามารถผลิตฟิล์มกรองแสงได้เองนะครับจึงต้องอาศัยการนำเข้า 100% และฟิล์มกรองแสงที่เราเห็นอยู่ทั้งหมดในคลังสินค้าของพี่จันนี้นะครับก็มาจากโรงงานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือเป็นผู้ให้กำเนิดฟิล์มกรองแสงของโลกครับซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่จันนั้นก็จะพาผมเดินทางข้ามซีกโลกบุกตะลุยไปดูเบื้องหลังยังโรงงานผลิตฟิล์มที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่อเมริกาครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช INSEE Ready Mix Concrete สนับสนุนโดยกลุ่มปตท.เครื่องปรับอากาศเซ็นทรัลแอร์ผมกับพี่จันก็เดินทางมาถึงที่มหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วครับประเทศต้นกำเนิดแล้วก็เป็นผู้จำหน่ายฟิล์มกรองแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับหลังจากที่ได้ไปทำความรู้จักเรียนรู้เรื่องของฟิล์มกรองแสงกันมาแล้วนะครับตอนนี้ผมกับพี่จันก็เดินทางมาถึงมหานครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศต้นกำเนิดฟิล์มกรองแสงเพื่อมาตามหาต้นทางของเจ้าฟิล์มกรองแสงกันนะครับแต่ว่าที่มหานครแห่งนี้ยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางของเรานะครับเดี๋ยวจะต้องเดินทางต่อไปที่รัฐเวอร์จิเนียนะครับแต่ว่าระหว่างรอขึ้นเครื่องผมเลยขอแวะมาดูวิถีชีวิตแบบอเมริกันสักหน่อยครับมหานครนิวยอร์กนี้นะครับถือได้ว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งมีขนาดพื้นที่เพียง784ตารางกิโลเมตรเท่านั้นครับแต่กลับมีจำนวนผู้คนที่อยู่อาศัยมากถึงกว่า9ล้านคนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่เมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานครของเรานั้นมีพื้นที่ใหญ่กว่าถึง2เท่าหรือประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตรแต่มีประชากรอยู่แค่6ล้านคนเศษเท่านั้นครับที่มหานครนิวยอร์กนี่นะครับก็เต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าเต็มไปหมดเลยนะครับและหลายตึกก็ประดับตกแต่งด้วยกระจกทั้งนั้นเลยนะฮะและหลายตึกเท่าที่สังเกตเห็นนะครับก็น่าจะติดฟิล์มกรองแสงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่บ้านเราหรือเปล่านะครับแต่ว่าที่แตกต่างแน่นอนที่เห็นชัดๆเลยนะครับคือการติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่รถยนต์นะครับเพราะว่าหลายๆคันนี่เห็นแล้วนะครับว่าจะติดเฉพาะบาน3บานหลังเท่านั้นที่ติดเข้มๆนะครับบานหน้านี่จะค่อนข้างใสไม่เหมือนบ้านเราที่จะติดเท่ากันทุกบานต่างแน่นอนครับว่าบ้านเราเองไม่มีเรื่องของกฎหมายฟิล์มนะคะแต่ทางอเมริกาเองนี่แต่ละรัฐก็จะมีเรื่องกฎหมายฟิล์มที่แตกต่างกันนะคะอย่างเรามานิวยอร์กกันเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าบานหน้าแล้วก็กระจกคู่หน้าที่ผู้ขับนั่งอยู่เนี่ยจะไม่มีฟิล์มเลยซึ่งกฎหมายการติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์ของนครนิวยอร์กนี้นะครับอนุญาตให้ติดฟิล์มที่กระจกบานหน้าได้เพียง6นิ้วตามความกว้างจากขอบด้านบนครับส่วนกระจกบานข้าง2บานหน้านั้นนะครับห้ามติดฟิล์มที่แสงส่องผ่านได้น้อยกว่า 70% ครับส่วนกระจกบานหลังนั้นกฎหมายจะไม่กำหนดครับว่าต้องติดฟิล์มรูปแบบไหนแล้วที่เขาต้องให้3บานหน้ามันใสกว่าบานหลังนี่เป็นเพราะอะไรครับพี่ว่าเขาคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยแต่ที่นี่ก็อาจจะเพื่อแบบว่าจะได้มองเห็นคนขับหรือว่ามองเห็นทัศนวิสัยในการขับที่ดีใช่ใช่แล้วก็เรื่องของความปลอดภัยในเรื่องว่าเวลามองเข้ามาจะได้เห็นเรียกว่ากิจกรรมภายในรถได้อะไรอย่างเงี้ยเกิดถูกปล้นถูกจี้อะไรในรถคนข้างนอกก็จะได้สังเกตเห็นได้อ๋อนี่ก็เป็นกฎหมายซึ่งแต่รัฐก็จะแตกต่างกันไปได้เห็นทั้งเมืองแล้วก็การใช้งานฟิล์มกรองแสงรถยนต์ที่แตกต่างจากเมืองไทยกันไปแล้วนะครับตอนนี้ผมกับพี่จันก็เดินทางต่อมายังเมืองมาร์ตินส์วิลล์อยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียครับสถานที่ตั้งโรงงานผลิตฟิล์มกรองแสงต้นทางของแผ่นพลาสติกความสามารถหนาเกินตัวที่เรากำลังตามหาอยู่ครับเมืองมาร์ตินส์วิลล์ที่ผมกับพี่จันเดินทางมาถึงนี่นะครับถือว่าเป็นเมืองเล็กๆที่มีอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เป็นธุรกิจหลักช่วยหล่อเลี้ยงประชากรเพียงแค่หลักหมื่นคนเท่านั้นเองครับและแม้ว่าเมืองมาร์ตินส์วิลล์นี้จะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับแต่ด้วยวิถีชีวิตแบบอเมริกันเมืองทั้งเมืองก็จะเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต่างจากเมืองใหญ่ๆ ในบ้านเราเลยล่ะครับจากที่นิวยอร์กนะครับตอนนี้ผมกับพี่จันก็เดินทางมาต่อถึงที่เมืองมาร์ตินส์วิลล์ในรัฐเวอร์จิเนียนะครับตอนนี้อยู่หน้าโรงงาน CP Film ในเครือของ Eastman Chemical Company นะครับที่นี่เรียกว่าเป็นแหล่งผลิตเป็นบ้านเกิดของเจ้าฟิล์มกรองแสงที่เราสองคนมาตามหากันนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในคงจะรู้ว่าจากพลาสติกธรรมดานะครับจะกลายมาเป็นฟิล์มกรองแสงจะมีขั้นตอนพิธีการยังไงบ้าง
เดี๋ยวเข้าไปเลยไหมครับพี่จันครับยินดีเลยค่ะเรานัดคุณกิลเบอร์โตไว้นะคะเป็นแพลนเมนเจอร์ของทางนี้เชิญเลยค่ะโอ้เชิญครับGood morning. Welcome to our facility, Senior Martins in Virginia. Kibato? Yes. When was this factory built? This factory was built in 1961. This building that we are right now is starting in 1961. Mm-hmm. And this whole process started back, I think, when a gentleman invented a process to dye polyester film back in 1956. แต่ว่าโรงงานแห่งนี้นะครับก็ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเพื่อย้อมสีเส้นใยสำหรับสิ่งทอที่เป็นธุรกิจหลักของเมืองก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าก็ได้มีการปรับเปลี่ยนมาเป็นการย้อมสีลงบนแผ่นพลาสติกหรือว่าฟิล์มกองแสงครับหลังจากนั้นโรงงานแห่งนี้ก็พัฒนาเทคโนโลยีเรื่อยมาครับจนปัจจุบันก็กลายเป็นผู้ผลิตฟิล์มกองแสงที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับ Would you mind if I go to see how the No please feel welcome to come here maybe a pleasure to have you hereวิธีการผลิตฟิล์มกองแสงสักแผ่นหนึ่งนะครับจะยุ่งยากซับซ้อนแค่ไหนแล้วก็จะมีเทคนิคอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างช่วงหน้าห้ามพลาดกับการตะลุยเข้าไปค้นหาความลับบนแผ่นฟิล์มกันถึงโกดังเก็บวัตถุดิบตั้งต้นเลยครับโอ้โหนี่นะครับนี่คือหน้าตาของวัตถุดิบนะครับที่นำมาใช้ทำฟิล์มกรองแสงครับสนับสนุนโดย MK Restaurantผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮาส์เมื่อได้รับอนุญาตให้เข้ามาเรียนรู้กรรมวิธีการผลิตฟิล์มกองแสงแล้วนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ในโกดังเก็บวัตถุดิบต้นทางของเจ้าฟิล์มกองแสงแล้วครับ Richard, what are those rolls? Many of rolls stacking behind us. So what we have in this warehouse is we bring most of our raw materials here. Yeah. This is polyester film. Yes. How thin is it? This film right here is 1 mil thick, and we actually go down to 0.5 mil. But yes, it's very thin and can be difficult to handle. Uh-huh. Oh, นี่นะครับนี่คือหน้าตาของวัตถุดิบนะครับที่นำมาใช้ทำฟิล์มกรองแสงนะครับทำจากโพลีเอทิลีนนะครับหรือที่เราคุ้นเคยกันคือเหมือนขวดพลาสติกน้ำดื่มนี่นะครับแต่ว่าอันนี้จะเกรดดีกว่ามากเลยนะครับจะบางเทียบเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่ทางโรงงานจะเริ่มต้นผลิตฟิล์มกองแสงขึ้นมาสักแผ่นหนึ่งนะครับคุณริชาร์ดบอกเราครับว่าเหล่านักวิทยาศาสตร์ของที่นี่ก็จะต้องทดลองแล้วก็ทดสอบฟิล์มกองแสงที่ต้องการจะผลิตขึ้นมานะครับโดยวิธีการต่างๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือการทดสอบสมรรถนะด้วยเครื่องเร่งสภาวะอากาศเครื่องนี้ซึ่งสามารถจำลองสภาพอากาศแบบเลวร้ายที่สุดเพื่อให้แผ่นฟิล์มได้พิสูจน์ความสามารถเฉพาะตัวครับเมื่อฟิล์มรูปแบบนั้นๆนะครับผ่านการทดสอบได้คุณภาพตามที่ต้องการแล้วขั้นตอนแรกของการแปลงร่างพลาสติกคุณภาพสูงที่ถูกเก็บรักษาไว้ในโกดังให้กลายเป็นแผ่นฟิล์มกรองแสงนั้นคุณริชาร์ดบอกว่าจะต้องนำไปผ่านกระบวนการที่อาจจะเก่าแก่ที่สุดเลยนะครับซึ่งถือเป็นเทคนิคเฉพาะของที่นี่ครับขั้นตอนแรกของการทำฟิล์มกรองแสงนะครับก็คือการย้อมสีครับซึ่งคุณริชาร์ดนะครับตอนนี้พาผมกับพี่จันมาอยู่ที่แผนกไดเฮาส์หรือว่าเป็นโรงย้อมสีนั่นเองครับแต่ว่ากระบวนการขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกับเขาครับ What does the dye house do? So in this department is where we actually put color in our film. Oh, how can you put the color into the film? So our technology is a bit unique where we actually impregnate dyes into the film.ซึ่งการฝังเม็ดสีลงในเนื้อฟิล์มนั้นนะครับจะแตกต่างจากการเคลือบสีเอาไว้บนแผ่นฟิล์มครับเพราะการฝังสีนั้นจะทำให้สีที่อยู่ในเนื้อฟิล์มเรียบเนียนเสมอกันทั้งแผ่นไม่เป็นรอยด่างแล้วก็ยังทำให้สีติดทนไม่จางครับแม้ว่าฟิล์มจะอยู่ท่ามกลางแสงแดดนานเป็น10ปีเลยครับนอกจากนั้นนะครับคุณริชาร์ดก็บอกว่าโรงย้อมของที่นี่นั้นสามารถสร้างสรรค์สีในเนื้อฟิล์มได้มากถึง 4,000 สีจากแม่สีเพียง3สีครับนั่นก็คือสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินครับและในขั้นตอนนี้เองนะครับที่สารดูดซับรังสี UV ซึ่งจะช่วยป้องกันให้รังสีนี้ทะลุผ่านแผ่นฟิล์มไปได้น้อยที่สุดก็จะถูกใส่ลงไปในเนื้อฟิล์มพร้อมๆกับการแต่งแต้มสีสันครับซึ่งพอสีเหล่านี้ไปติดบนเนื้อฟิล์มนะครับก็จะสามารถทำให้เกิดสีสันที่สวยงามนะครับแล้วก็ลดแสงที่จะส่องผ่านกระจกได้ความเข้มความใสได้นะครับรวมถึงกันความร้อนบางส่วนได้อีกด้วยนะครับซึ่งขั้นตอนของการฝังสีเนี่ยนะครับเจ้าม้วนฟิล์มก็จะถูกนำเข้าสู่ตู้อบครับที่ด้านในนั้นมีตัวทำละลายถูกต้มรวมอยู่กับเม็ดสีที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับด้วยอุณหภูมิสูงกว่า200องศาเซลเซียสเลยนะครับหลังจากที่ผ่านตู้อบนี้นะครับสีก็จะถูกฝังเข้าไปในตัวเนื้อฟิล์มนะครับอย
ยู่ข้างในเนื้อฟิล์มเลยไม่ได้ติดอยู่ข้างบนนะครับหลังจากนั้นฟิล์มที่อบเสร็จเรียบร้อยก็จะถูกผ่านออกมานะครับเหมือนแล้วก็ลงไปในน้ำเนี่ยนะครับเพื่อทำการล้างสีที่เป็นส่วนเกินออกมาอย่างที่เราเห็นควันกำลังลอยขึ้นมาเนี่ยนะครับหลังจากนั้นฟิล์มก็จะถูกล้างไปเรื่อยจนสะอาดแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนต่อไปครับและเมื่อแผ่นฟิล์มถูกสร้างสีสันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะมีคุณสมบัติในการลดปริมาณของแสงแดดที่จะส่องผ่านตัวของมันแล้วก็ยังถือว่าเป็นการเพิ่มความสวยงามให้กับแผ่นฟิล์มอีกด้วยครับหลังจากที่ฟิล์มนะครับถูกฝังสีลงไปในเนื้อฟิล์มเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะถูกลำเลียงผ่านสายพานตามลูกลิ่งต่างๆมาตามทางเรื่อยๆนะครับระหว่างทางก็จะมีการใช้ไฟประเภทต่างๆส่องเพื่อหาจุดบกพร่องต่างๆรวมถึงจะมีเจ้าหน้าที่นะครับเดินดูตลอดใช้ไฟส่องเพื่อหาสิ่งผิดปกติแม้จะเล็กน้อยก็ต้องหาให้เจอนะครับถ้าฟิล์มนั้นผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับก็ถูกม้วนมาเก็บอยู่ในโรนี่นะครับเป็นม้วนใหญ่มากเลยนะครับซึ่งก็พร้อมจะเข้าสู่กระบวนการต่อไปซึ่งแผ่นฟิล์มหรือว่าพลาสติกวัตถุดิบอีกส่วนหนึ่งนะครับคุณริชาร์ดบอกว่าจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการสำคัญที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของฟิล์มกรองแสงเลยก็ว่าได้ครับนั่นก็คือขั้นตอนการเคลือบโลหะครับที่เมื่อกี้นะครับเราได้เห็นขั้นตอนการฝังสีลงไปในเนื้อฟิล์มแล้วนะครับตอนนี้คุณวิชาร์ดก็พามาอีกที่แผนกนึงที่อยู่อีกฟากนึงของโรงงานนะครับมาดูการเมทัลไรซิ่งครับวิชาร์ด what is the metallizing so metallizing is a process where we use a machine like this and we actually put aluminum onto the film so aluminum is used in window films to help give it more energy resistance so you know in our dye process where we absorb energy and absorb lightAluminum actually reflects light and energy, so it's another way to reject more heat. Don't you use any other metal? Only aluminum in this department. In Thailand, I heard about the mercury using for diffraction. Mercury. Mercury. Don't you use the mercury here? Definitely not mercury, because mercury is prohibited. It's health risk. So mercury gives all sorts of health issues. So we don't even allow it in the plant. And also mercury is a liquid at room temperature, so you can't coat it like that. That's impossible. Right. ซึ่งคุณริชาร์ดบอกนะครับว่าภายในเครื่องเมทัลไลซิ่งนี้ก็จะมีแผ่นเซรามิกขนาดประมาณเท่ากับฝ่ามือคนเรานี่แหละครับวางเรียงกันอยู่เป็น10แผ่นเลยครับและที่ใกล้ๆกับแผงเซรามิกเหล่านี้นะครับก็จะมีม้วนขดลวดอลูมิเนียมอยู่ประจำแผ่นเซรามิกแต่ละแผ่นแล้วเมื่อถึงเวลาเดินเครื่องแผ่นฟิล์มวัตถุดิบซึ่งติดอยู่กับประตูของเครื่องนะครับก็จะเคลื่อนเข้าไปอยู่ด้านบนของแผงเซรามิกพอดิบพอดีเมื่อบานประตูปิดสนิทจากนั้นอากาศภายในเครื่องก็จะถูกดูดออกจนมีสภาพเป็นสุญญากาศครับโอ้พอมองลงไปในเครื่องเมทัลไลซ์เนี่ยนะครับเห็นชัดๆเลยนะครับว่าจะมีแผ่นเซรามิกนะครับที่ถูกให้ความร้อนประมาณ 1,500 องศาเซลเซียสนะครับแบบว่าร้อนจนแดงมากเลยนะครับแล้วก็มีขดลวดอลูมิเนียมนะครับที่คอยมาจี้ลงไปบนพื้นผิวของเซรามิกนะครับพอจี้ไปปุ๊บก็จะเห็นเป็นไออลูมิเนียมลอยขึ้นมานะครับระเหิดออกมาแล้วจากนั้นนะครับแผ่นฟิล์มที่มันอยู่ข้างบนเป็นม้วนๆแล้วกำลังเคลื่อนที่อยู่เนี่ยก็จะม้วนไปผ่านไอของอลูมิเนียมซึ่งจะมาจับอยู่บนเนื้อฟิล์มนะครับทำให้จากฟิล์มใสๆก็กลายเป็นฟิล์มที่มีอลูมิเนียมไปเคลือบอยู่บนนั้นครับและด้วยสภาพสุญญากาศที่ไร้ออกซิเจนภายในเครื่องนะครับเจ้าลวดอลูมิเนียมที่เคลื่อนตัวไปสัมผัสกับเซรามิกซึ่งกำลังร้อนจัดจึงไม่มีโอกาสละลายกลายเป็นของเหลวได้เลยครับแผ่นฟิล์มที่อันนี้ก่อนเข้านะครับจะเป็นพลาสติกใสๆเหมือนที่เราเห็นมาก่อนหน้านี้นะครับพอเข้าไปแล้วนี่ตัวนี้ไออลูมิเนียมจะมาจับอยู่ตอนนี้ก็จะเห็นเป็นเงาเงาสะท้อนนะครับแล้วก็จะมีสีที่เข้มกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับเจ้าฟิล์มเคลือบโลหะนี้นะครับจะมีรูปร่างหน้าตาและคุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างจากฟิล์มฝังสีอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับเพราะฟิล์มเคลือบโลหะอย่างอลูมิเนียมจะยังใสสามารถมองทะลุได้แต่ก็จะมีความเงาเหมือนกับกระจกครับซึ่งความเงาของฟิล์มอลูมิเนียมนี่เองที่ช่วยกีดขวางแล้วก็สะท้อนพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ห้องโดยสารของรถยนต์หรือว่าอาคารครับแต่ว่าคุณนิชาก็ยังบอกว่ายังมีวิธีการนำโลหะเข้าไปจับอยู่บนแผ่นฟิล์มอีกวิธีนึงนะครับเรียกว่าสปัตเตอร์ลิงแต่สปัตเตอร์ลิงนี่จะแตกต่างยังไงนะครับแล้วก็จะมีขั้นตอนการทำยังไงเดี๋ยวตามคุณวิชาไปดูอีกทีนึงครับ
ซึ่งการเคลือบโลหะด้วยวิธีการที่เรียกว่าสปัตเทอริงนี้นะครับคุณวิชาร์ดบอกว่าแตกต่างจากวิธีเมทัลไลซิ่งที่เราเพิ่งได้ดูมานะครับแตกต่างตรงที่สามารถเคลือบชั้นของโลหะได้มากกว่า1ชั้นนอกจากนั้นก็ยังสามารถนำโลหะมาใช้เคลือบได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเจ้าเครื่องจักรสุดแสนจะไฮเทคนี้ก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเป็นพิเศษอย่างคุณเชนคอยควบคุมครับ What kind of the metal you put in this machine? We do nickel and titanium, aluminum, various metals, just about any metal other than a totally magnetic metal like iron. That causes us a problem because these are magnetron sputtering cathodes. So they're magnetic in nature.So the iron targets will not work as good because it causes a problem. โอ้และนี่นะครับคือเคล็ดลับนะครับที่ทำให้ฟิล์มกองแสงสามารถกันความร้อนแต่ว่ายังยอมให้แสงส่องผ่านได้นะครับก็คือเจ้าโลหะแท่งพวกนี้นะครับซึ่งโลหะนี้ทำได้จากหลายอย่างนะครับจากทองก็ได้จากดีบุกก็ได้นะครับจากทองแดงจากนิกเกิลก็ได้แต่ว่าที่เราเห็นอยู่นี่คือไทเทเนียมนะครับแท่งใหญ่เบ้อเร่อเลยนะครับซึ่งไทเทเนียมเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะถูกนำเข้าไปสู่เจ้าถังสูญญากาศข้างหลังเรานะครับแล้วจะถูกแปรสภาพให้ไทเทเนียมเหล่านี้ไปเกาะอยู่บนชั้นฟิล์มได้นะครับแต่จะทำยังไงเดี๋ยวมารอดูว่าเครื่องมันจะเริ่มทำงานยังไงครับซึ่งเจ้าแท่งไทเทเนียมความยาวประมาณ250เซนติเมตรที่เราเห็นอยู่นี่นะครับแม้ว่าจะใช้เพียงแค่แท่งเดียวก็สามารถใช้เคลือบลงบนแผ่นฟิล์มได้ยาวถึง 50,000 ฟุตหรือถ้าจะนำแผ่นฟิล์มที่เคลือบแล้วไปคลุมสนามฟุตบอลก็จะสามารถคลุมพื้นที่สนามได้มากถึงกว่า5สนามฟุตบอลเลยทีเดียวนะครับตอนนี้นะครับทั้งตัวแท่งโลหะนะครับแล้วก็ม้วนฟิล์มก็เคลื่อนตัวเข้ามาประกบกันนะครับกลายเป็นเรียกว่าห้องปิดตายสูญญากาศนะครับซึ่งเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเกิดปฏิกิริยาขึ้นในห้องนี้นะครับซึ่งเจ้าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้นะครับก็คือการแตกตัวของอะตอมไทเทเนียมครับเนื่องจากกระแสไฟฟ้าแรงสูงที่ถูกปล่อยเข้าไปในเครื่องพร้อมๆกันกับก๊าซเฉื่อยจะทำให้อณูของก๊าซเฉื่อยเหล่านั้นพุ่งกระหน่ำเข้าชนกับแท่งไทเทเนียมราวกับกระสุนปืนกลครับจนอะตอมเล็กๆของไทเทเนียมหลุดออกไปเรียงตัวกันแบบค่อยเป็นค่อยไปบนแผ่นฟิล์มได้อย่างสม่ำเสมอครับฟิล์มเคลือบโลหะและฟิล์มฝังสีจะกลายมาเป็นฟิล์มกรองแสงแผ่นบางๆได้ยังไงแล้วแผ่นฟิล์มทั้งหมดจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างหลังจากนี้ช่วงหน้ามาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดย AIS 3G หลังจากที่แผ่นฟิล์มวัตถุดิบนะครับถูกนำไปฝังเม็ดสีรวมทั้งเคลือบโลหะแล้วตอนนี้คุณริชาร์ดพาผมกับพี่จันมาที่แผนก Coating and Laminating ครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปได้นี่ก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยนะครับเพราะว่าที่แผนกนี้คุณริชาร์ดบอกว่าเป็นเขตปลอดฝุ่นเลยต้องควบคุมเป็นพิเศษครับก่อนเข้าไปอีกแผนกนึงนะครับก็จะต้องเปลี่ยนชุดมาใส่เป็นชุดหมีก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันสิ่งสกปรกต่างๆจากร่างกายพวกเส้นใยจากเสื้อผ้าเรานี่เข้าไปปะปนกับแผ่นฟิล์มนะครับที่เขากำลังผลิตอยู่ก็ต้องมาใส่ชุดก่อนตอนนี้นะคุณลิชาพาเรามาในส่วนของเรียกว่าเป็น laminating นะครับเป็นแผนกที่จะนำฟิล์ม2 อย่างที่เราไปดูก่อนหน้านี้ทั้งฟิล์มที่ฝังสีไว้แล้วก็ฟิล์มที่ฝังโลหะมาประกบพบเจอกันที่ห้องนี้นะครับฟิล์มสีนี่จะอยู่ข้างหลังเรานี่ครับเป็นม้วนๆใหญ่ไปเลยส่วนฟิล์มโลหะจะอยู่อีกฝั่งนึงของเครื่องจักรเครื่องนี้นะครับส่วนที่เป็นฟิล์มโลหะนี่ก็จะถูกนำไปทากาวไว้ด้านนึงครับแล้วอบให้แห้งจากนั้นก็จะเดินทางข้ามเครื่องมานะครับมาลงตรงจุดนี้ที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ทางด้านบนส่วนฟิล์มสีจะมาจากด้านล่างพอมาก็จะมีลูกลิ่งมาอัดบีบให้เจอกันนะครับกาวก็จะทำการประกบฟิล์มทั้งสองอย่างติดกันแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปม้วนเก็บอยู่ทางด้านหลังของเครื่องนะครับและเมื่อฟิล์มทั้งสองแบบประกบร่างเข้าด้วยกันแล้วนะครับฟิล์มกรองแสงม้วนนี้ก็จะถูกนำมาประกบอีกครั้งด้วยแผ่นพลาสติกใสที่เรียกว่าไลเนอร์สำหรับใช้ป้องกันฝุ่นครับซึ่งในช่วงนี้นะครับพี่พนักงานประจำแผนกก็จะคอยสอดส่องเพื่อดูความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผลิตครับเนื่องจากฟิล์มกรองแสงทุกแผ่นจากที่นี่จะต้องใสปราศจากสิ่งปนเปื้อนแล้วภาพที่เห็นเมื่อมองผ่านฟิล์มก็จะต้องไม่บิดเบือนด้วยนะครับและนอกจากพี่ๆพนักงานที่คอยควบคุมแล้วที่นี่ก็ยังมีตาที่3ครับหรือว่าเจ้ากล้องดิจิตอลช่วยตรวจอย่างแม่นยำอีกด้วยนอกจากนั้นนะครับแผ่นฟิล์มกรองแสงส่วนหนึ่งก็จะถูกนำออกไปตรวจสอบในห้องแล็บทั้งส่องด้วยตา
ทั้ง2ด้วยเครื่องรวมทั้งทดสอบความเหนียวอีกด้วยนะครับตอนนี้นะครับทั้งฟิล์มที่มีการฝังสีไว้นะครับแล้วก็ฟิล์มที่มีการฝังโลหะไว้ก็มาประกบรวมกันนะครับหลังจากนั้นก็ผ่านขั้นตอนติดกาวนะครับที่ใช้สำหรับติดยึดติดกับกระจกนะครับพร้อมทั้งติดพลาสติกไลเนอร์ด้านหลังสำหรับกันฝุ่นทุกอย่างรวมกันผสานเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับก็ออกมาม้วนรวมกันนะครับเป็นม้วนใหญ่ๆที่กำลังเห็นอยู่ข้างหลังนี่นะครับนี่คือฟิล์มกองแสงที่พร้อมนำไปใช้งานแล้วครับและหลังจากนี้นะครับม้วนฟิล์มก็จะเดินทางเข้าสู่กระบวนการบรรจุหีบห่อครับเตรียมส่งกระจายออกไปสู่จุดหมายปลายทางทั่วโลกเลยครับตอนนี้ครับคุณริชาร์ดพาผมกับพี่จันนะครับเดินเข้ามาในโกดังที่เก็บม้วนฟิล์มที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็บรรจุลงในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามานี่คือแบบว่าพื้นที่นี่ใหญ่มากนะครับมีกล่องใส่ฟิล์มนี่เรียงรายกันสูงท่วมหัวอยู่บนชั้นนะครับแล้วก็ยาวแบบสุดลูกหูลูกตาแล้วก็ไม่ใช่มีชั้นเดียวแถวเดียวนะครับเรียงรายกันไม่รู้กี่แถวผมว่าคำนวณคร่าวๆนี้น่าจะเป็นแสนกล่องแสนม้วนได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปหาคำตอบกันนะครับว่าฟิล์มเหล่านี้จำนวนมากมายนี่เขาจะถูกส่งไปที่ไหนกันบ้างครับRichard, I see a lot of film rolls in this warehouse. Can you tell me how many of the rolls? Oh, we have many, many rolls in this warehouse because we actually ship to over 100 different countries. And some of our largest customers are actually in Asia. In Asia? Yes. Oh, how about Thailand? Thailand is actually in our top three customers in right. Asia. Right, yes. Top three? They are a large customer. Oh, that's a big amount of films. Lots of film, oh. yes. Oh, Thailand, you know, Richard, you said,ติดอันดับท็อป3นะครับโอ้โหนี่แปลว่าคนไทยนี่ใช้ฟิล์มกองแสงเยอะจริงๆครับและหลังจากนี้นะครับเจ้าฟิล์มกรองแสงความสามารถหนาเกินตัวก็จะถูกส่งกระจายออกสู่จุดหมายปลายทางต่างๆทั่วโลกทั้งในแถบอเมริกาแอฟริกายุโรปเอเชียรวมไปถึงที่เมืองไทยเพื่อปกป้องคนเราจากแสงแดดและความร้อนครับเราใช้โลกมากขึ้นครับคนเรามากขึ้นนะครับกิจกรรมในการทำอะไรต่างๆก็มากขึ้นซึ่งกิจกรรมในการทำอะไรต่างๆนี่แหละมันก็นำไปสู่เรื่องของการผลิตก๊าซอะไรต่างๆนะครับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซมีเทนซึ่งก๊าซดังกล่าวเนี่ยมันจะส่งผลต่อเรื่องของปรากฏการณ์โลกร้อนจริงๆธรรมชาติคงไม่ทำร้ายเราหรอกครับแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่กำลังจะบอกให้เรารู้ว่าพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้เนี่ยเราใช้โลกกันอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปแล้วนะครับไม่คำนึงถึงเรื่องของพลังงานของที่เรามีอยู่แล้วก็ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของสมดุลธรรมชาติที่โลกของเรามันเคยเป็นมาก่อนไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าสิ่งของใกล้ตัวนะคะอย่างฟิล์มกรองแสงนะคะที่คนใช้รถใช้ถนนนะคะเห็นกันจนชินตาอย่างแท้นี่นะคะก็มองผ่านแทบทุกวันค่ะเวลาขับรถไปทำงานหรือว่ากลับบ้านเนี่ยนะคะไม่เคยรู้มาก่อนค่ะว่ามีความรู้มากมายที่ซุกซ่อนอยู่จนใครหลายๆคนเนี่ยอาจจะคิดไม่ถึงด้วยละค่ะใช่แล้วครับน้องแคทเพราะว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเรานี่นะครับถ้าเราหัดสังเกตนะครับตั้งคำถามแล้วก็พยายามหาคำตอบเรียนรู้อย่างจริงจังแล้วก็พี่เชื่อแน่ครับว่าทุกอย่างนี้มีความรู้ซ่อนอยู่แน่นอนครับใช่แล้วค่ะรู้แบบนี้แล้วนะคะก็อยากที่จะให้ทุกๆคนนะคะใส่ใจสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะและแนนเชื่อว่าไม่มีใครแก่เกินกว่าที่จะเรียนรู้ค่ะพลิกมุมใหม่ใส่ใจโลก1แนวคิดใหม่เพื่อการใส่ใจโลกง่ายๆที่เหล่าบริษัทห้างร้านต่างๆสามารถนำมาปรับใช้ได้ในปัจจุบันก็คือ Bike Center หรือว่าการเปลี่ยนภารกิจส่งเอกสารประจำวันด้วยมอเตอร์ไซค์มาเป็นการปั่นจักรยานแทนครับเพราะทราบหรือไม่ว่ายอดขายรถมอเตอร์ไซค์เฉพาะในปีที่แล้วปีเดียวสูงถึง2ล้านกว่าคันและรถมอเตอร์ไซค์ขนาด 125cc วิ่งด้วยความเร็วเฉลี่ย 40-120 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเมืองจะกินน้ำมันประมาณ 40-50 กิโลเมตรต่อลิตรและจะปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณ83กรัมต่อระยะทาง1กิโลเมตรครับแม้ว่าจะไม่ใช่ตัวการสำคัญของปัญหาโลกร้อน
แต่ด้วยจำนวนรถมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่กว่าล้านคันเพราะในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็สร้างก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกได้วันละมหาศาลแล้วล่ะครับและนอกจากไบค์เซนเซอร์จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประหยัดพลังงานแล้วนะครับการส่งเอกสารด้วยจักรยานก็ยังช่วยประหยัดเวลาอีกด้วยเพราะว่าจักรยานนั้นสามารถใช้ปั่นลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยเล็กๆได้ง่ายดายกว่ามอเตอร์ไซค์ครับรวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่ามากนะครับสำหรับวันนี้นะครับกบนอกกะลาได้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาพบกับรายการกบนอกกะลาได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาสบายๆบ่าย2 โมงนะครับวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อมหาสงกรานต์กำลังจะมาเยือนมหากรรมแห่งความชื่นฉ่ำจึงต้องไม่ธรรมดาเป็นเพราะแบบปืนลัมโบ้เกาะติดของใช้เบื้องหลังเทศกาลของคนทั้งชาติว่าไงคะกดแล้วดึงขึ้นอบครั้งเดียวแล้วหอมเลยหรือเปล่าคะโอ้ยโนไม่ง่ายอย่างที่คิดศาสตร์ความรู้ชุ่มความสุขในกบนอกกะลาวันอาทิตย์ที่14เมษายนนี้บ่าย2โมงตรงทางโมเดิร์นไนน์ทีวีทุกวันจะถ่ายรูปฟรีๆนะถ่ายรูปเสร็จนี่มาขอโดเนชั่นด้วยนี่มันวีรบุรุษของเด็กตรงไหนเนี่ย